สลับสับเปลี่ยนมาดูการช่วยเหลือตัวประกันคนไทยในายกาซานะคะคือที่ผ่านมาก็มีการปล่อยตัวกันมาอย่างต่อเนื่องเนาะหลังจากมีการตกลงกันให้หยุดยิงก็ทําให้ช่วงเวลานั้นเนี่ย ตัวประกันไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยต,ต,ตัวประกันที่ถูกจับอยู่ก็ถูกปล่อยตัวกันมาล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีตัวประกันของเราที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัว6คนเนี่ยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวก็คือ9คนตอนนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการประสานงานและเจรจาก,กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อช่วยเหลือนะคะเมือ่อวานนี้แรงงานไทยในอิสราเอลที่ถูกจับเป็นตัวประกันเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ท่ามกลางการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ รายง,งานไทยรอบนี้ที่เดินทางกลับมามีทั้งหมด6คน3คนนั้นจะเดินทางไปท่าอากาศยานดอนเมืองทันทีเพื่อต่อเครื่องอีก2คนก็จะต่อเครื่องกับภูมิลำเนาเช่นเดียวกันจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทันทีก็ทําให้แรงงานไทยที่ออกมาด้านนอกนมีเพียง1คนเท่านั้นนะคะนายอารีไกรนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยคะ่ะว่าขณะนี้มีแรงงานที่ถูกจับเป็นตัวประกันเดินทางกลับถึงไทยแล้ว23คนแล้วก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวอีก9คน รัฐบาลอยู่ระหว่างประสานงานและเจราจากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกคนได้กลับบ้านส่วนการดูแลแรงงานที่เดินทางกลับมาแล้วเนี่ยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยและการต่อรถหรือว่าเครื่องวินกลับไปยังภูมิล,ลําเนาค่ะในกานาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้าว่าแรงงานคนไทยอีกจํานวนหนึ่งไม่ประสงค์จะเดินทางกลับนะคะเพราะเพราะต้องการจะทํางานต่อเพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานเองก็ประสานไปยังอิสราเอลที่จะต้อง จัดหาที่หลบภัยให้เพิ่มเติมเพื่อดูแลความปลอดภัยของแรงงานค่ะ